ับใครก็ติดตามกันด้วยนะครับ
ได้ยินนี่นะครับแต่ว่าเป็นปกติของงานแห่นาคนะครับจะมีชุดกลองยาวแล้วก็เรียกว่าชุดช้างแห่นาคนะครับมีประมาณ6เชือกที่มาร่วมขบวนแห่นาคThank you.
แล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องใบเตยไดอารี่นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ